เรื่องของปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนตอนนี้นะคะมี2อ,อย่างก็คือเรื่องของยางพาราแล้วก็ปลาล์มน้ํามันซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งไว้ก่อนที่จะเดินทางไปที่ไปที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงคโปร์นะคะว่าให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคายางภายใน7วันเลยนะคะส่วนปลาล์มน้ํามันเนี่ยทางคอรมอมีมติให้กระทรวงพลังงานนําน้นนํามันปลาล์มดิบใช้ในโรงไฟฟ้า แล้วก็ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 2 0และ B 7เพื่อลดสต็อกค,ค่ะนายพุทธพงศ์ปุณกณันรอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบโดยให้กระทรวงพลังงานนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพจำนวน1,60,000ตันรวมถึงหามาตรการจูงใจให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่และรถยนต์ขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เพียงแค่4ล้านตันจากเป้าที่ตั้งเอาไว้ถึง10ล้านตันแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล B 7โดยเพิ่มอัตราส่วนผสมน้ำมันปาล์มจากร้อยละ6.5ถึง7เป็นร้อยละ6.8ถึง7ซึ่งทั้งสองมาตรการนี้นะคะก็จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบได้อีกประมาณ80,000ตันนอกจากนี้ยังได้ขยายกรอบระยะเวลาส่งออกน้ำมันปาล์มดิบที่จะสิ้นสุด ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาให้ขยายออกไปอีก6เดือนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2562เพื่อผลักดันการส่งออกอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ก็กำลังมีการเจรจากับประเทศสเปนคาดว่าจะชัดเจนภายใน2เดือนซึ่งแนวทางนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำมันปาล์มได้อีกประมาณแสนตัน ส่วนด้านการแก้ไขปัญหาราคายางพาราท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หามาตรการเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตการประกันราคาน้ำยางสดส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ให้ส่วนราชการนำไปใช้เพื่อกระตุ้นให้ราคายางสูงขึ้น โดยให้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสั่งเอาไว้เลยนะคะก่อนไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงคโปร์ให้ชัดเจนภายใน7วันเลยครับ